33โวลต์สวัสดีครับมาเจอช่องจอกับจอยกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนมาดู Power Amp DIY ตัวหนึ่งที่ผมเคยทำไว้นะครับเมื่อประมาณสักเกือบ16-17ปีที่แล้วแล้วก่อนตัวแอมที่ผมเคยทำให้ดูเมื่อคลิปที่แล้วนะครับแต่นี้ทำไว้ก่อนอีกเป็น Power Amp สมัยนั้นถือว่าดังมากนะมันได้ชื่อว่าเป็นแอมที่เสียงดีตัวหนึ่งแล้วก็ทำง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแอมตัวนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในมันว่ามันสมัยนั้นอ่ะเขาเล่นอะไรกันครับไปดูเลยครับสำหรับหน้าตาแอมที่ผมทำไว้ตอนนั้นก็จะประมาณนี้นะจริงๆผมทำไว้หลายเวอร์ชันนะตัวที่เป็นแผ่นปริ้นที่เรากรุ๊ปบายกันในกลุ่มตอนนั้นก็มีแต่ว่าผมขายกินไปหมดละเหลือตัวนี้ที่เป็นมรดกที่ยังเอาไว้ใช้ฟังได้อยู่นะครับแอมตัวที่ว่ามันก็คือตัวนี้นะครับตัวต้นแบบมันชื่อว่าเกนโคนไอ้เกนคาร์ดนะจากค่าย47แล็บแอมเกนคาร์ดตัวนั้นมันราคามันแพงมากนะแล้วเขาไปแกะดูลายวงจรมันแทบไม่มีอะไรนะครับก็เลยเอามาโคลนกันก็ได้ชื่อว่าเป็นแอมเกนโคนซึ่งเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปตามพวกอุปกรณ์ที่เราเอามาประกอบนะไม่ว่าจะเป็นตัวหม้อแปลงตัวไดโอดพวกจ่ายไฟแม้แต่พวก C กรองสัญญาณพวกนี้ก็มีผลต่อเสียงทั้งนั้นนะเรียกได้ว่ามันปรุงแต่งได้ง่ายอะเสียงออกมาตามที่เราใส่อุปกรณ์เข้าไปเลยอะไรประมาณนี้แล้วอุปกรณ์มันน้อยด้วยสำหรับแอมตัวที่ผมทำนี้ก็จะเป็นใช้ IC เบอร์ LM3886T นะแล้วก็มีอีกเบอร์ที่สมัยนั้นก็เล่นกันก็คือ LM3875 ซึ่ง IC 2ตัวนี้มันมีข้อแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็คือตัว3886มันจะมีฟังก์ชันการมิวนะครับก็คือเวลาเปิดมันจะไม่มีเสียงตุ๊บของลำโพงแต่ว่า3875จะไม่มีแต่ข้อดีของ3875ก็คือมันใช้อุปกรณ์น้อยกว่าเยอะนะครับไม่มีพวกอุปกรณ์ที่เป็น C มาทำมิวตอนเปิดเครื่องนะปกติแล้วเวลาผมทำแอมป์ผมก็จะไม่ค่อยใส่พาดปรีโทนเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวนี้มันกล่องมันเหลือที่ว่างก็เลยไปเดินบันหม้อตอนนั้นก็ซื้อมาแล้วมาทำใส่เพิ่มครับตัวนี้เป็นของจีนแต่ว่าผมมาเปลี่ยนอุปกรณ์ข้างในหลายตัวอยู่ C filter ตัวนี้เปลี่ยนออกนะครับของเดิมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ C ตัววงจรก็เปลี่ยนนะครับเป็นใส่สีเหลืองๆแบบนี้แล้วก็ IC ก็เปลี่ยนนะครับตัวกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องอลูมิเนียมนะสั่งเขาพับมาอย่างดีตัวผมเองก็มาทำขัดแล้วก็ว่าจะทำสีเอาไปวางผึ่งไว้แป๊บนึงรถมาเหยียบนะครับรอยรถเหยียบยังอยู่เลยตลกมากตอนนั้นสภาพทุบกลับมาได้แค่นี้เอาไปวางไว้ตรงที่เขากลับรถก็ยังตลกตัวเองอยู่เลยส่วนทางระบายความร้อนนะมันก็จะเป็นฮีทซิงค์แล้วก็ระบายความร้อนลงตัวแท่นด้วยนะครับภาคจ่ายไฟก็จะเป็นจ่ายไฟตัวเล็กติฟายด้วยไดโอด MUR860 นะครับเป็นอุลตร้าฟาสไดโอดไดโอดความถี่สูงครับตัวนี้สำหรับ C ภาคจ่ายไฟผมใส่แค่1000ไมโคร63โวลต์นะครับข้างละแค่2ตัวฝั่งบวกฝั่งลบนะในวงจรของ LM3886 นะครับจะประมาณนี้ในส่วนของช่องด้านหลังเนาะผมก็จะใส่แจ็ค RCA แล้วก็แจ็คลำโพงตัวต่อลำโพงประมาณนี้ตอนได้มาใหม่ๆก็สวยอยู่นะแต่ว่าพอผ่านไป10กว่าปีเริ่มดำแล้วมันเป็นชุบไม่ชุบทองตัว RCA ยังดีอยู่นะครับนี่16-17ปีแล้วนะตอนนี้สวิตช์ฟิวกับปลั๊กไฟแบบปลั๊กเครื่องเสียงนะปลั๊กคอมประมาณนี้นี่สวิตช์อยู่ด้านหลังจริงๆไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นวอลลุ่มตัวนี้ปรับแหลมปรับเสียงกลางเสียงเบสบาลานซ์นี่ผมไม่ได้ต่อไว้หม้อแปลงลูกเล็กเป็นของภาคปีนะครับภาคปีโทน
ส่วนหม้อแปลงใหญ่2ลูกนี้เป็นของพักพาวเวอร์แยกซัพพลายกันนะครับชุดละลูกเลยหม้อแปลงได้ประมาณ2แอมป์นะจริงๆตัวเกนโคนเนี่ยเขาจะเน้นที่ภาคหม้อแปลงนะครับถ้าได้สัก5แอมป์ขึ้นต่อข้างเนี่ยผมว่าจะเสียงดีเพราะว่าตัว IC ตัวเนี้ยมันทำวัตต์ได้ที่สูงสุดที่68วัตต์นะครับ LM3886 ชุดนี้แต่ว่าแค่24โวลต์กับ2แอมป์นี่ก็รู้สึกว่ามันร้อนละนะครับจริงๆเราฟังในบ้านเราไม่ได้ใช้พาวเวอร์ที่สูงมากก็น่าจะพอใช้ได้อยู่นะครับหาลำโพงที่ความไวสูงๆหน่อยลองเปิดแล้ววัดไฟดูหน่อยนะครับ33โวลต์บวกลบ33โวลต์ครับถ้าวัดจากลบมาบวก67โวลต์มันเป็นไฟบวกลบนะครับตัวนี้ 33.45 33.55 นะครับไฟ24โวลต์คูณ 1.414 นะครับก็วันนี้ก็มาแกะชิปแอมป์นะครับตัวเกนโคนให้ดูจริงๆแต่ก่อนมีหลายตัวมากขายกินไปหมดแล้วสำหรับใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบายไปฟังเสียงกันครับ